ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Sound Society by Alpine นะครับผมวันนี้ผมมีสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่ Alpine จะนำมาโชว์ครั้งแรกในเอเชียที่นี่ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราเป็นชุดแต่งสลับรถ Toyota Alpine Level 5นะครับที่จะนำมาโชว์ในงาน Motor Expo ก่อนใครๆนะครับผมสิ่งที่ผมนำมาแสดงในวันนี้นะครับก็คือ2อย่างครับอันดับแรกเลยคือกล้องแบบ360องศาครับเป็นครั้งแรกครับที่ Alpine ออกแบบมาให้เป็นแบบลักษณะแบบ 3D ครับผมคือมีมุมมองที่มีความหลากหลายมากกว่าการเป็นกล้อง360องศาปกติอันที่2ครับคือเป็นชุดลำโพงแบบ3ทางครับที่ออกแบบมาสำหรับรถโดยเฉพาะเป็นการติดตั้งแบบปราณีตเหมือนติดตั้งจากโรงงานแต่ให้คุณภาพเสียงแบบพรีเมียมจาก Alpine ไปชมกันเลยครับมาเริ่มต้นที่ชิ้นแรกกันนะครับผมเป็นกล้องแบบ360องศาเป็นกล้องแบบ4ตัวครับที่ติดทางด้านหน้านะครับด้านหลังด้านข้างครับตรงกระจกมองข้างนะครับผมก็จะมีชุดคิดติดตั้งมาให้อย่างสวยงามและปราณีตในฟังก์ชันความพิเศษครับผมก็คือเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับกดขึ้นมาภาพจะมีการแพนรอบตัวเหมือนแบบว่ามีกล้องวิ่งรอบตัวเพื่อให้เราเห็นว่าพื้นที่ที่เราจอดอยู่นั้นภายด้านนอกเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะเดินทางครับเรื่องของกล้องเองมุมมองที่พิเศษยังไงบ้างนะครับเวลาเราขับนะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับภาพจะแสดงเหมือนว่าเราอยู่ด้านหน้าแล้วมองย้อนกลับมาครับว่าด้านซ้ายของรถเป็นอย่างไรทางขวาก็เช่นกันครับถ้าเราขับในความเร็วที่ไม่สูงมากเนี่ยภาพจอจะแบ่งครึ่งให้เป็นเหมือนมีท็อปวิวอยู่มุมหนึ่งแล้วก็เป็นภาพจากมุมของกล้องมุมหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราวิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับผมกล้องจะมีเฉพาะมุมด้านข้างที่เราเปิดเท่านั้นซึ่งเป็นความเก๋มากๆทำให้เราเห็นเหมือนว่าเราอยู่หน้ารถและมองย้อนกลับมาเป็นแบบ 3D นะครับผมรวมไปถึงนะครับถ้าเรากดแบบไฟแบบพาสาดนะครับก็จะเป็นการโชว์ภาพแบบ360องศาซึ่งภาพนะครับก็จะเป็นการต่อกันทั้งหมดเลยเป็นวงกลมให้เราเห็นรอบที่รอบคันของเรามองเห็นว่าด้านนอกเรามีอะไรบ้างนะครับและในส่วนของการที่เรามีกล้องข้างทั้งซ้ายและขวานะครับผมสำหรับรถ Toyota Alpine นั้นสามารถลงทางซ้ายลงทางขวาได้ครับเมื่อเราจอดนิ่งนะครับผมตัวกล้องจะเป็นการแบ่งครึ่งซ้ายขวาให้เห็นเลยว่าทางด้านซ้ายและขวาเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยในการที่เราจะลงจากรถนะครับผมรวมไปถึงการที่เราสามารถใช้ฟังก์ชันในการถอยจอดรถครับที่เป็นแบบ360องศารวมไปถึงสามารถเห็นทิศทางการเลี้ยวของเราครับว่าเราจะเลี้ยวไปทางทิศไหนทำให้เราสามารถจอดได้อย่างสะดวกสบายมากครับมาดูอุปกรณ์ชิ้นที่2กันนะครับผมเป็นเรื่องของลำโพงครับก็คือเรามีลำโพงแบบ3ทางครับก็คือตัวแรกเป็นทวิสเตอร์แบบฮอร์นนะครับผมแล้วก็มีมิดเลนส์เสียงกลางครับและมีวูฟเฟอร์ซึ่งทั้ง3อย่างนี้ถูกออกแบบมาสำหรับรถโดยเฉพาะด้วยดีไซน์และขนาดที่พอดีไม่ทำความเสียหายให้กับรถพร้อมกับชุดคิดนะครับที่มีการติดตั้งได้อย่างปราณีตสวยงามเสมือนติดตั้งมาจากโรงงานรวมไปถึงคุณภาพเสียงคุณภาพสูงระดับอัลไพน์ทำให้ทุกการเดินทางครับมีความเพลิดเพลินทั้งการขับขี่และก็เสียงเพลงแน่นอนครับและนี่ครับคือชุดเครื่องเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ Alpine นำมาเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียที่งาน Motor Expo นะครับถ้าใครอยากจะเห็นว่ากล้องทำงานแบบไหนผมแนะนำเลยครับว่าต้องไปดูเพราะว่าที่ผมมาแสดงตอนนี้แค่น้ำจิ้มเท่านั้นยังมีอีกหลายฟังก์ชันที่รอให้ทุกคนไปทดสอบนะครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนครับแล้วสัปดาห์หน้า
พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ